พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนระบบการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปิดน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชซึ่งการให้น้ำในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของพืชจะช่วยทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและเมื่อมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้น้ำพืชตามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่เพาะปลูกก็จะช่วยลดทั้งปริมาณการสูญเสียน้ำและผลผลิตได้อีกด้วยครับสวทช.พัฒนาระบบควบคุมการให้น้ำอัจฉริยะติดตามข้อมูลสภาพแวดล้อมของการปลูกพืชบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออฟธิงได้แก่ค่าความชื้นดินความเข้มแสงอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสผ่านชุดเซ็นเซอร์โดยผู้ใช้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยได้อย่างแม่นยำระบบการให้น้ำอัจฉริยะนำไปใช้กับการปลูกพืชในแปลงเปิดขนาดใหญ่เช่นเมลอนโดยการส่งข้อมูลผ่านเซ็นเซอร์ไร้สายได้ผลผลิตเกรด A เพิ่มขึ้นจาก 80% เป็น 90% นอกจากนี้ระบบให้น้ำอัจฉริยะยังนำไปทดสอบใช้กับพืชชนิดอื่นๆเช่นทุเรียนมะยงชิดถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยโดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสวทช. 30 ปีสวทช. พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000